โอเคสวัสดีครับผมอันนี้มาอยู่กับเกม Metro Exodus ในพาร์ทที่5แล้วเนาะนะครับฮัลโหลโทรเทสเทสโอเคพร้อมวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ออกจากทะเลทรายหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เหลืออีกขั้นตอนสุดท้ายคือการเอาแทงน้ำมันไปต่อกับรถไฟของเราตอนนี้น้ำมันหมดนะครับโอเคไปกันเลยฟาคลายก็ปุ่มหนึ่งเกมนี้ก็ปุ่มหนึ่งเพราะว่าเอาเกมชูตติ้งมาเล่นในเดือนเดียวกันนี่มันนรกชัดๆในบางครั้งอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาฟาคลายจบแล้วกันนะใครที่ได้ดูผมเล่นฟาคลายเมื่อเช้าเนี่ยจะรู้ว่าผมเอาปุ่มสับกับเกมเมโทเอ็กโซดัสอีกดีไปเข้าอย่างครับพี่ทันแล้วครับเกมนี้วิ่งนานไม่ได้วิ่งนานแล้วหัวใจมันเต้นแรงนี่ไงลังที่มันแอบขนน้ำมันไว้ที่เราหยุดไว้เมื่อคืนเนี่ยอยู่นี่เลยครับเดี๋ยวให้เราลักลอบเข้าไปใช่ปะโคตรกว้างเลยจะเก็บน้ำมันทั้งทีนี้ต้องเก็บเป็นอย่างนี้เลยวะเที่ยวเราถึงแล้วใกล้กับแท้งเลยไหนวะแท้งนั้นหรอนั่นใช่ปะเป็นสีเขียวดามียนมากับอมวยนะครับแขกกับอมวยหัวใจเต้นตึกตักเลยดูเหมือนว่าประตูหลักจะถูกล้อมอยู่เราจะต้องไปทางคุกใต้ดินเอาละเราเผื่อไว้แล้วกันนะเดี๋ยวกิลกับชาเน่จะจัดการกับพวกกาดอย่างเงียบๆส่วนแกไปทางใต้ดินซะโอเคไหม Let's go. We'll walk with you. ไปเถอะเดี๋ยวเดินไปด้วยกันนี่แหละ Don't lag behind. ระวังหุงหางกระดิ่งครับพี่เมื่อวานโดนฉกไปแล้วรอบหนึ่งครับตัวใหญ่นะใหญ่กว่าปกติอีกนะ If possible, don't kill the slaves. ถ้าเป็นไปได้นะอย่าฆ่าพวกท่านล่ะพวกเขาไม่ใช่อาชญากรเขาเพียงแค่ทำตามที่บารอนเขาสั่งพวกเขาหวาดกลัววิวทำไมเราไม่สไลด์ไปด้วยวะเฮ้ยดูเหมือนกิลจะรู้ปัญหาคือที่นี่เอาละที่นี่แหละพวกเขายังเด็กอยู่เลยเขาต้องล้างสมองแต่ตอนนี้เนี่ยนะที่จริงเราควรจะจัดการเขาเลยเป็นไงล่ะคิดว่าเริ่มกันเลยเดี๋ยวฉันจะยกขึ้นส่วนใดเข้าไปเลยนะเร็วเข้ามันโคตรหนักเลยครับโอเคโอ้ยมีพวกผีทิพย์ด้วยอ่ะเดี๋ยวเตรียมมีดไว้ก่อนไปเถอะดามีมีพวกคลั่งรัฐทีดูอยู่ด้วยเว้ยทักทายครับข้าวโอ้โหบรรยากาศโคตรซีเรียสเลยมีแมงมุมด้วยอ่ะ
ไหนวะมันเหมือนเขารู้ว่าเรามาวะเนี่ยโอ้เหล็กมาถึงเหล็กก็นั้นเลยเฮ้ยอย่าติดบั๊กนะเว้ยติดบั๊กแล้วเฮ้ยโคตรแย่เลยโอเคโอ้โหศพล้มใส่เราติดบั๊กเฉยปัญหาคือมันรู้ได้ไงว่าเรามาวะทำไมเลยน่าจะเป็นเพราะเราไปเผาใยตรงนี้แน่เลยอ่ะมันก็เลยรู้โอเคยังโอเคอยู่นะปั๊มยาก่อนเป็นไงปืนลูกโม่อันนี้บอกไว้เลยครับแม็กนึงมันจุตั้ง50นัดเนี่ยเอาเรื่องสวัสดีเซฟครับผมใช้ปืนนี้สักพักก่อนโอเคคนที่เป็นทาสเนาะคนเป็นทาสที่ถูกจับมาเราไว้ชีวิตเขาแล้วกันนะได้ยินเสียงหมาด้วยเนี่ยหมาตัวใหญ่มากGo! อันนี้น่าจะธาตุเนาะแรงงานธาตุสล็อกก็ฆ่าคนพวกนี้ไปเลยอุ้ยอุ้ยดีนะที่มันไม่เห็นแน่เดี๋ยวผมเข้าไปใกล้ๆก่อนอุ้ยเกือบไปแล้วปืนโคตรดีอ่ะเกือบไปแล้วโอ้โหเอามีดไปซะผมรู้พี่ไม่เคยลืมผมจ้าแนะนำตัวเองได้ดีในเรสเซนต์วิวเลยจ้าอย่าลืมเซฟนะพี่เรียกชื่อผมบ่อยมากเอาล่ะไปทางไหนดีเฮ้ยมีอีกตัวกล้ามากมาตัวเปล่าไม่มีปืนโอเคคนนี้เป็นทาสเนาะพวกนี้กำลังหวาดกลัวไหนเอ่ยโอ้ยภาษารัสเซียครับเนี่ยอันนี้เราแอบไปขโมยแทงน้ำใช่ปะไม่ใช่แทงน้ำดิแทงน้ำมันดิโอเคอันนี้กลับไปไม่ได้ง่ายเป็นไงบ้างมันมีศัตรูอยู่ข้างในพอสมควรเลย
ฉันต้องการสัญญาณแล้วแต่กิลหายไปเฉยเลยแล้วเข้าใจแล้วมันอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดามิลพูดอยู่โอ้ดามิลมาแล้วดูสิเรามีข่าวดีนะนี่แหละครับน้ำมันเต็มแทงค์เลยแล้วก็ข่าวร้ายก็คือประตูถูกปิดอยู่เราไม่สามารถออกไปได้ดามิลพูดนะเราได้แทงค์มาแล้วแต่ไม่สามารถเอาออกไปได้เข้าใจแล้วเราจะไปแผน B กันดูนะสิสายเคเบิลนะมันจะเชื่อมต่อกับประตูแล้วน่าจะขึ้นไปเปิดได้นะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นป้อมปราการที่โคตรอันตรายเลยด้วยแกคงไม่กล้าโจมตีป้อมปราการของพวกเราสินะเหมือนแกเอาชิปมาทิ้งอ่ะโคตรเสียเปล่าเลยเราคุยกันได้นะทั้งสองคนเดี๋ยวดูสิเราจะคุยกันรู้เรื่องปะวางปืนลงแล้วก็มาซะเราไม่อยากให้มีใครหลังเลือดอีกต่อไปแล้วเปิดประตูให้แขกเราเข้ามาเอากิวอยู่ข้างบนกิวอยู่ข้างบนเลยคนผู้หญิงที่เป็นอาหมวยอยู่ข้างบนแล้วบอกว่ามีแผนด้วยมาเร็วเราไม่แตะต้องพวกนายหรอกนั่นก็ช่วยไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ออกไปจากที่นี่เราก็ตายอยู่ดีขอให้โชคดีเอเทียมเดี๋ยวทำในสิ่งที่ทำได้โอเคอันนี้มาแบบพูดคุยกันนะถ้าเรามีเรื่องนี้น่าจะจบเคเลยเดี๋ยวเจ้าบารอนอยู่ไหนโอ้ยแรงงานทาสเต็มไปหมดเลยครับไอ้พวกทารุณแต่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้ครับยิงทิ้งด้วยไปทางอะไรต่อวะทำไมบ้านมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนแบบนี้เนี่ยไหนเนี่ยทำอะไรได้บ้างเนี่ยผมทำอะไรไม่ได้ต้องทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไปก่อนจะฆ่าได้เลยนะเอาจริงอ่ะแต่โดนลุมแน่นอนเอา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 ทางนี้ก็ไม่ไปอีกเฮ้ยแกยกโต๊ะขึ้นครับอุยมาซาโยนเธอลงไปซะตอนนี้เลยมีแค่2คนปะล่ะถ้ามีกันแค่2คนตรงนี้ผมก็อยากช่วยนะอันนี้โยนทิ้งปะโอเคน่ายังไม่โยนทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมีผับตรงนี้ด้วยเหรอวะเดี๋ยวเจ้าบารอนอยู่ไหนผมมาถึงแล้วYou're the one to see the boss. จะเจอบอสไหมล่ะ Come on in. เข้าไปข้างในได้เลย Don't waste boss time here. อย่าทำให้บอสเสียเวลานะ จัดไปโอ้โหลัทธิอะไรของเองเนี่ย ช่องฉันจะบินไหมเนี่ยวางวุ้นลูกซะเราสามารถคุยกันได้โดยไม่ต้องใส่หน้ากากหรืออาวุธนะทำไมแกต้องทำตัวแบบโคตรจะซุกซนไม่เชื่อฟังกันเลยตอนนี้โลกมันอยู่ในจุดจบแล้วก็ยุ่งเหยิงไปหมดแล้วแฮง
ฉันกำลังทำในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อพวกมันเลยนะเพื่ออนาคตที่ดีกว่าถ้าเกิดเราไม่มีความหวังเราก็ไม่สามารถอยู่ได้But let us cut to the chase. You definitely did not. เอาละเข้าเรื่องกันดีกว่าแกไม่ได้มาเพื่อสนุกสนิทใช่ไหมล่ะแกมีเป้าหมายและเป็นเป้าหมายที่ไกลจากที่นี่ด้วยฉันเคารพคนที่มีเป้าหมายในชีวิตนะเดี๋ยวฉันจะให้น้ำมันกับแกแล้วก็แกจะได้เดินทางไปต่อได้แต่ฉันไม่ขออะไรตอบแทนนะจับตัวกิวมาให้ฉันนำหลบให้ฉันแล้วเราก็จะวินวินไม่มีใครได้ใครเสียฉันก็จะกิวส่วนแกก็จะน้ำมันเราจะได้มีชีวิตร่วมกับเอ้ยเปิดขึ้นมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยขอบใจโอ้มาพอดีเลยดีแต่ว่ามันง่ายขนาดนี้เหรอตอนแรกเรานึกว่าจะต้องไปฆ่าผู้หญิงคนนี้เพื่อแลกกับมันเอ้าเขาล็อกจากอีกด้านนึงไอ้ขี้ขลาดเอ้ยแกคิดว่าฉันโง่หรือไงวะถ้าไม่อยากได้ข้อตกลงเขาเนี้ยแกต้องตายเริ่มจากแกเลยคิวฆ่ามันทั้งหมดซะอาเทมเตรียมตัวไว้ซะเราต้องจัดการไอ้พวกสารเลวนี้ให้ได้มาละโอ้ยถึกว่ะเอาสุดมาตอนเอ้ยเอาเทียบเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแกมันอ่อนแอแกก็ต้องตายอย่างคนอ่อนแอตอนนี้วิถีของโลกมันเปลี่ยนไปแล้วYeah. ตอนนี้กองกำลังผมพวกเราล้อมชีวิตแกไปหมดแล้วที่จริงเราอยู่ร่วมกันแล้วปกป้องซึ่งกันและกันได้แต่ตอนนี้แกทำตัวจางหายไปกับทะเลทรายแกมันก็แค่มีความคิดบ้าๆเท่านั้นเองสิ่งที่ฉันเห็นเนี่ยควรจะถูกลืมไปซะจบแกมันเป็นสิ่งที่ต้องการที่จางหายไม่มีใครต้องการหรือเห็นค่ามันหรอกตอนนี้แกต้องตายอย่างเดียวทำไมเขาไม่พูดแล้วล่ะสวัสดีมงคลครับผมเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะไปทางนั้นก่อนที่พวกมันจะหนีไปฉันจะไปจับเขาแล้วก็เปิดประตูให้นายนะรอก่อนล็อกเจ๊เกไปตั้งแต่เมื่อไหร่วะเฮ้ยไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะโอ้โหเอาเลยเรารู้ดีว่าแกแพ้ไฟเว้ยชิป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 รีโหลดก่อนดิแล้วรีโหลดช้ามากรีโหลดช้ามากแล้วเรามาโอ้โหมาถ่วงเวลาเข้าไปเกาะหนักวิเกราะหนักตัวนึงแหะเดี๋ยวต้องเตรียมไว้ครับเตรียมไว้ครับพี่แกโดดไปเหรอเตรียมนี้ไว้เลยครับระเบิดไฟสัก3อันก็คงจะเกินพอได้อยู่ได้อยู่มันไม่มีที่เราโดดอะเราอาจจะต้องสู้กับมันอะปืนมันดีดขึ้นโอ้โหปืนดีดขึ้นเฉยจุดปืนมันจะดีขึ้นแบบนี้ไม่ได้นะเว้ย
อ๋อเจ๊แกไปข้างบนอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วสุดท้ายเราก็ต้องรอเจ๊แกใช่ปะโคตรช้าเลยอ่ะเดี๋ยวเอาละวันนี้ไปก่อนรับรองเขาไม่ต้องเปิดกระสุนแน่นอนอยู่กับปืนนี้รับรองครับไม่ต้องปิดกระสุนหยิบมาใช้ก่อนนี่แหละไอ้ชิ้นกรอกนะเอาไปไม่โดนว่ะเออใส่กระสุนไปใส่กระสุนไปเออปืนหมดแล้วปืนหมดแล้วโอ้ยตายแล้วดิว่ะโอ้โหนี่ไงไฟชนะทุกอย่างเฮ้ยเดี๋ยวมีมาช่วยพอดีสวยพี่สวยเกือบไปแล้วไม่ได้ Look at the carnage. You went all out here, didn't you? ขอบคุณมาช่วยนะทันเวลาพอดีเลยอ่ะโอ้ยโคตรประทับใจเลยนี่ใช่ไหมแผนที่กิลมันพูดถึงเกิดบ้าอะไรขึ้นวะออกจากที่นั่นเร็วเข้าขอคำสั่งให้แกหนีมาเดี๋ยวนี้ไหนกิลเปิดประตูได้ยังอ่ะหมวยโอเคเอ้าถูกเอาหมวยถูกจับเหรอเอาละไปจะตำแหน่งแล้วนะนี่ใช่ไหมวิธีที่แกอยากจะสร้างโลกใหม่มันไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกอะหมวยไรยังอยู่เว้ยจับเธอได้ละจะกลับมาแล้วซะโอ้โหที่แกที่สุดท่านที่จะอยู่รอดว้าวแอนนาฝากจับหน่อยเรียบร้อยเอาล่ะเปิดประตูแล้วทีนี้เอาแทงค์มาเลยพวกนายให้ความหวังกับคนพวกเราฉันจะไม่ลืมเลยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของฉันแล้วฉันจะจบมันเองสายลมนี้มันจะต้องจบแล้วเอาล่ะแอนเทียมความฝันของนายพามาที่นี่มันอาจจะไม่ช่วยคนของเราเท่าไหร่แต่ว่าสงครามมันต้องจบแล้วแหละไปเลยไอเทียมตามความฝันของนายซะเอ้าเมียมารับเลยว่ะเอ้าแล้วสองคนนั้นเนี่ยเดี๋ยว Fanatics on the banks of Volga Cannibals in the mountain bunkerslavers on the shores of the dried out sea how many เข้าสู่เอพิโซดต่อไปแล้วเดเมียกับจิวอาหมวยก็ไม่อยู่อาเฮ้ยอย่างนี้กับคุณเมียเลยวะนี่ฉันเป็นสตรีมเกมบ้าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าอนาจารย์มากผมขอสกิปเลยแล้วกันแต่ถ้าเห็นฉากแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเราอยู่ที่ทรายนานมากร่างกายฉันยังต่อต้านอยู่เลยอ่ะเครสเขาสูบอะไรวะมันแย่มากเลยแต่ตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วขอโทษที่รบกวนนะแต่ว่าช่วยมาที่หอรุ่มหน่อยขอบคุณนะสติฟานเดี๋ยวไปอีกไม่ช้าไปเถอะอาร์เทียมหรือว่าต้องการอยู่อีกนานกว่านี้นิดนึงมันโคตรดีเลยนะบรรยากาศให้มาก
You know, Artyom. ไม่แอนเทียมฉันกำลังดูเกี่ยวกับสเตฟานกับเคย่าอยู่ก็เหมือนกับแกเธอกับฉันนี่แหละเราโคตรโชคดีเลยใช่ไหมเนี่ยDid I ever tell you why my mom died? เคยเล่าให้ฟังไหมว่าทำไมแม่ฉันถึงตาย Of course I didn't. It was because of dad. มันเป็นเพราะพ่อนั่นแหละปกตินี่พ่อฉันจะกลับมาจากค่ายทหารแล้วก็มีก่อการร้ายมาตอนนั้นเธอได้แต่ดื่มแล้วก็ร้องไห้You know how she used to call me, just A. เมื่อก่อนนี่แม่ฉันเรียกฉันว่าอะไรมีแค่ตัว A เท่านั้นตอนนั้นน่ะแม่ฉันกอดฉันแล้วก็พูดว่าสักวันเราจะไปที่วาลีดอสตรอเป็นเมืองที่ฉันเกิดมาจากที่นั่นภาษารัสเซียครับฉันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะแต่ฉันสามารถจินตนาการได้ว่าที่นั่นเป็นยังไงเพราะฉันเชื่อใจแม่ฉันแต่เธอเลือกที่จะตายโดยการดื่มยาพิษแล้วก็พ่อของฉันเนี่ยไม่เคยลืมวันนั้นเลยแล้วก็ตอนหลังจากตอนนั้นพ่อก็พาฉันไปทุกที่แล้วคอยดูแลฉันตลอดไม่เคยทิ้งฉันอยู่คนเดียวเลยI played make believe that she was my daughter and we went to the ocean together then my father hid it told me it got lostHe probably didn't want me to agonize over mom's dream. พ่อของฉันเนี่ยอยากจะสานต่อความฝันของแม่ฉันแล้วตอนนั้นฉันก็จินตนาการถึงแม่ฉันอยู่ที่หมู่บ้านไอ้เมื่อกี้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ The dream came true. ตอนนี้ฉันก็ลงไปในที่สนุกสุขนั้นถึงจะคนละที่กับความฝันแม่ฉันก็ตามว่าไปเลยดีกว่าไปดีกว่าผมสนเกมเพลย์แล้วกันเนาะไปเถอะอาเทียนเดี๋ยวฉันจะพักที่นี่อีกสักพักนึงเดี๋ยวค่อยไปจอยเมากันมาใช่ไหมเนี่ยน่าจะทางนี้นี่ใช่ไหมหอรวมคัสซีนยาวมากแฮะเฮ้ยขอรวมด้วยคนดิอันนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าห้องโถงนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกห้องโถงเมื่อกี้มาด้วยมาด้วยมาด้วยYou should have seen them dance. Don't you worry, you'll get another chance. เมียก็มาด้วย เอาละตั้งใจฟังให้ดี เราอยู่ที่นี่มาครึ่งปีแล้ว เราฆ่าตัวอะไรมาเป็นพันๆแล้ว เราผ่านอะไรมาเยอะมากเลย ดู นะเมีย เอาละทุกคน ฉันเข้าใจนะว่าฉันไม่อยากจะเก็บความลับไว้นานเท่าไหร่แล้ว แล้วฉันก็ได้ดูแผนที่เกี่ยวกับจานดาวเทียมแล้ว เราเจอสถานที่ที่เรียกว่าเป็นบ้านใหม่ได้เลย มันเป็นบ้านที่มีแม่น้ำด้วย แล้วก็มีป่า มีโรงไฟฟ้าไฮโดรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ด้วยตอนนี้เราใช้เวลา2วันที่จะไปถึงยินดีด้วยทุกคนSteban Katya โอ้มีแหวนด้วยจะแต่งงานกันเหรอสองคนนี้เอาละฟังฉันดีอดีตก่อคำสาบานเราจะพาในวันที่ดีขึ้นกว่านี้เพื่อคนจนและคนรวยพอผู้ป่วยและผู้ที่มีสุขภาพดีมีความลับเป็นความลับที่มีแต่ความตายทั้งที่พลากจากเราไปได้เอ๊
As the captain of this ship, I hereby pronounce you. ฉันคือกัปตันและขอประกาศว่าคุณคือสามีและภรรยาอยู่กันยาวๆและมีความสุขมากนะปกติเขาให้หลวงพ่อมาน้ำเชื่อเฮ้ยอาการหนักแล้วอุ้ยเลือด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 เงียบเลยวงแตกเลยครับเดี๋ยวเขาดูแววตาหน่อยดิกลายพันธุ์ไหมเกิดอะไรขึ้นค่อยๆลงนะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแอนนาเนี่ยแค่เทียบทำอะไรสักอย่างสิแค่เทียนนี้น่าจะเป็นหมอนะขอโทษนะหนูไม่ได้พูดอะไรเลยตอนนั้นแหละพูดถึงเรื่องอะไรอะลูกที่ยามันทูพวกมันลากตัวดูออกไปเลยหมอคนนั้นก็บอกว่าปอดของหนูเนี่ยพังหมดแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยไอ้เจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นเนี่ยมันทำกับลูกได้แค่ที่เอเทียมมาคุยกันสุดตัวหน่อยเหมือนมันจะสูดแก๊สเยอะเกินไปในพาร์ทที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนที่ไปลุยกับมนุษย์กินคนน่ะสถานที่นั้นมีแก๊สเยอะมากเลยฉันไม่เป็นไรแอนเทียมไปเถอะมาคุยกันส่วนตัวใช่ไหมเนี่ยเอาล่ะบอกสิว่าฉันต้องทำยังไงอย่าพึ่งตกใจแล้วก็คิดดีๆซะแล้วเธอเทียบคิดว่าไงถ้าเกิดว่าอธิบายคร่าวๆนะน่าจะเป็นเพราะทะเลทรายด้วยตอนนี้เราต้องเช็คสภาพเธอดีสุดด้วยความรู้ของฉันก่อนและเราจะพาเธอไปแถวๆที่ป่าซึ่งมีอากาศที่ดีกว่าขอโทษที่รบกวนนะแต่ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นแกพวกคุณคิดว่าเป็นเพราะทรายเหรอฉันคิดว่าเป็นเพราะรังมันรังสีอะไรสักอย่างเราจะทำยังไงดีเราจะเจอยาไม่ดีมันมี air defense battery อยู่ที่หมู่บ้านมันน่าจะมีพวกยาอะไรพวกนี้เพราะเป็นที่สถานที่ที่เขาหลบสงครามกันอยู่เราจะต้องไปที่นั่นพูดไม่จบพูดไม่จบคิดไหมคิดว่าไงเพื่อแอนนาแล้วกันนะเราจะไปที่ขอบโลกเลยเพื่อจะไปต่อยังมโดสเวกเอาล่ะตัดสินใจแล้วเราจะไปที่นั่นถ้าเกิดมันเหมาะสมเราจะตั้งแคมป์กันที่นั่นจนกว่าอาการแอนนาก่อนจะดีขึ้นแล้วเราต้องหากลุ่มอาสาสมัครเพื่อจะหายาเดี๋ยวฉันจะหาเองไม่ต้องห่วงฉันไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างนะที่หุบเขานั่นเราจะต้องไปสำรวจก่อนเอาเดินผลักตู้เลย ไปเถอะเราต้องไปบอกแอนนาแล้วก็ทุกคนให้ใจยินลงหน่อยสวัสดียูอลินครับผมเป็นไงบ้างถอยไปหน่อยเอาแล้วนี่เป็นคำสอนแล้วทุกคนอย่างแรกคือใจเย็นก่อนเราต้องไปที่หุบเขานั้นเราก็ไปหาอากาศบริสุทธิ์และน้ำสะอาดเราจะไปตั้งแคมป์อยู่ที่นั่นเอาล่ะนี่เป็นคำสั่งนะถ้าเกิดอาการของแอนนาแย่ลงไปกว่านี้มันจะต้องมียาที่แคทเทียได้บอกไว้ขอบคุณนะแต่ไม่ต้องห่วง
ฉันก็แค่รู้สึกแย่ในปาร์ตี้ทนเองI just brought myself down to rock bottom over that bastard from Yamantau. Though it must just be the sand and desert climate. เป็นเพราะว่าสถานที่ยามันโทตรงนั้นแล้วก็บวกกับบรรยากาศพวกทรายอีกทำให้อาการฉันแย่ลงละขอดื่มหน่อยตอนนี้แข่งไปด้วยกันนะเฮ้ยขอด้วยดิจะดื่มไม่มีเราเลยนะขอด้วยไม่มีแก้วเหรออ๋อไม่มีที่นั่งตรงนี้เว้ย Go Artyom I'm better already really ไปเถอะแอทเทียมฉันดีขึ้นแล้วคัทซีนยาวชิบเป๋งเลยเว้ยอันนี้อยู่ช่วงพักใช่ป่ะเอาละแอทเทียมไปซะอย่าให้เขาต้องรอเฮ้ยเราไปไหนวะเฮ้ยนี่ใช่ไหมโอเคเราเดี๋ยวจะเดินทางไปตรงที่หุบเขาที่เขาว่ากันนะฮะภาษารัสเซียหมดเลย The Taiga I can't say I've ever been religious but right now I'm begging all gods เปลี่ยนอีพิโซดแล้วครับห่างจากเทยซายมาแล้วใครด้วยชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะอ้าวเฮ้ยเกมอย่าพึ่งค้างยังเล่นไม่ถึงไหนเลยเดี๋ยวสิมันอาจจะโหลดสะดุดก็ได้นะเกมนี้มันก็ยังมีบั๊กอยู่บ้างนะแต่ก็ต้องเข้าใจแหละเพราะว่าเกมมันกราฟิกมันเยอะพอสมควรนะครับโอเคมาแล้วมาแล้วฉันต้องพูดเลยว่าเรากำลังไปที่หมู่หุบเขานั่นแหละฉันอยากจะหัวจุ่มลงน้ำเลยแล้วก็สูดอากาศลึกๆไปเลยฉันอยากจะอยู่ที่นี่เป็นสัปดาห์เลยถ้าเกิดว่าไม่ใช่เป็นเพราะแอนนานะฉันอยากอยู่ที่นี่จริงๆรถคันนี้ก็เก่าแล้วแล้วก็รางรถไฟก็เริ่มหักงอแล้วเราจะต้องคอยรักษามันตลอดเวลาไปกันเถอะโรล่าอันนี้เป็นการเดินทางเที่ยวเดียวเดี๋ยวเราไม่ได้อยู่บนรถไฟนี่อันนี้เป็นรถรางนี่หว่ารางนี้มันพาออโรล่าไปไม่ได้นะเห็นว่าเราต้องซ่อมมันสักพักนึงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เขื่อนนะสถานการณ์เป็นไงบ้างเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ราบรื่นดีแอนนาน่าจะชอบแน่เลยอ่ะดีใจที่ได้ยินนะถ้าเกิดแผนไปตามที่ว่านะเราก็ต้องไปที่เขื่อนก่อนเราต้องไปให้เร็วที่สุดนะแต่ว่าช่วงเวลานี้ทำไมไม่ดูวิวที่สวยๆซะก่อนล่ะดูโบสถ์นั่นสิเดี๋ยวว้าวนั่นไงลงน้ำด้วยตายไปเนี่ยไม่ตายเนาะขึ้นบกขึ้นบกก่อนเดี๋ยวน้ำเชี่ยวหรือวะเมื่อกี้ดูน้ำนิ่งอยู่นะนอกจากเราถูกตัวอะไรคาบไปนะเมื่อกี้แล้วไปชนกับก้อนหินพอดียังมีสติอยู่ไหมเนี่ยมาแล้วใครเนี่ยไม่ใช่พวกเรานี่สวัสดีไม่ทราบชื่อด้วยครับผมชาวฟอเรสต์เ
เป็นคนป่าเลยครับหายใจสิโอเคเธออยู่ไหนเจออะไรไหมเราต้องไปต่อแล้วเราจะต้องไปแถวๆชายหาดโอ้โหโคตรป่าเถื่อนเลย Our guys got your friend but I can see you're not bandits เอาล่ะฉันได้แต่ว่าพวกคุณไม่ใช่โจรแต่ว่าอย่าทำอะไรโง่ๆนะเราต้องวิ่งละอ้าวของฉันของฉันเอาไปเลยอ่ะผมโดนโดนของอ่ะกวางเสียงหอนแบบนี้ไม่ค่อยสบายใจเลยแล้วไม่มีอาวุธด้วยนะตอนนี้ว้าวมีแผนที่ไปเอ่ยอ้าวมันไม่เอาแผนที่ไปเว้ยเฮ้ยเอลเซ่ผู้หญิงคนนั้นคือใครผมว่าฉันคงจะรู้ชื่อของเขานะแต่ก็ต้องขอบคุณเธอที่ช่วยชีวิตฉันนะคราวนี้เหมือนกับว่าฉันสูญเสียอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็รวมถึงวิทยุด้วยในตอนที่ฉันตกแม่น้ำลงไปอ่ะตอนนี้เราต้องหาแผนที่จะไปบนเขื่อนนี้ได้แต่ตอนนี้ฉันต้องมาทางนี้ก่อนนะครับอุ้ยเฮ้ยมีปืนได้ด้วยเอาเรื่องเหม็นหน้าไม้อ่ะอ่ะไฟใช้ยังอยู่แต่ปืนอ่ะไม่มีแล้วมีสารเคมีด้วยผมต้องเก็บของอ่ะเอาไว้คราฟของแต่ว่าพาร์ทนี้มันไม่ให้เราคราฟของเลยอ่ะมาถึงก็ให้เราเจออะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่กราฟิกนี้ต้องยอมรับว่าอลังการจริงไว้เกมนี้ไอ้ตรงนี้ได้เป็นทางหลักเฮ้ยอะไรเนี่ยพวกกลุ่มโจรอาณาจักรนี้เป็นของเบรซเลนแห่งชายหาดนี้ออกไปจากที่นี่ซะเราจะฆ่าทุกคนที่บุกรุกเดี๋ยวขอดูให้หน่อยนะเด้เอาล่ะเมื่อกี้เขาเขียนว่าอะไรนะไอ้พวกฆาตกรเนี่ยมันจะต้องเป็นเหมือนพวกแกทุกคนโอ้ดีว่ามีซับไตเติ้ลอังกฤษที่ด้วยเกมรัสเซียนะฮะผมไม่รู้ว่าผู้สร้างเป็นคนรัสเซียด้วยหรือเปล่านะแต่เหตุมันเกิดขึ้นที่รัสเซียนะครับฆาตกรโหมันจับประหารโหดเลยอะโอเคมันผมจะได้เขาเรียกอะไรอะมีดปลาแต่มันไม่ใช่มีดอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ที่ด้ามมันกลมๆอ่ะอันนี้พวกนักข่มขืนมันโหดที่เป็นเลยไปต่อได้เลยไม่ได้มีอะไรแล้วมั้งเอาล่ะแล้วผมต้องไปทางไหนเอ่ยขอดูของก่อนได้ป่ะตรงนี้ไปไม่ได้เนาะไฟแช็กเอฟฟินิตี้เข้ามาดูสิเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยขอบคุณเลยตอนนี้ช่วยแก้มัดฉันหน่อยอ๋อเป็นปืนลูกดอกครับเป็นปืนลูกดอกฉันเป็นหนี้ชีวิตนายแล้วก็ไม่มีทางลืมด้วยเลยสัญญาได้เลยไอ้พวกคนป่าพวกนั้นเนี่ยมันจับฉันทิ้งไว้กับพวกหมาป่าฉันจำนายไม่ค่อยได้นะนำมาจากไหนเนี่ย
นายน่าจะมีของดีนะว่าแต่ว่าอย่าไปที่นั่นคนเดียวนะฉันรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นไอ้พวกนั้นมาโจมตีแบบรอบลิ้นอย่างกับพวกจิ้งจกเลยแล้วมันจู่ๆกระโดดเข้ามาเราตอนนี้ขาฉันน่ะขยับไม่ได้แล้วฉันจะอยู่ที่นี่ก่อนจนกว่าจะพร้อมที่จะปลูกคนที่เหลือตอนนี้ในป่านั้นนรกชัดๆเลยไหนบอกมาที่ว่าแกมาจากไหนฉันคิดว่าฉันรู้จักที่นั่นนะนั่นมาจากแคมป์บล็อกเราปะถ้าเกิดว่านายไม่ใช่คนของพวกเราแต่ฉันเป็นนี่นายขอบคุณนะถ้าเกิดจะผ่านจุดนั้นไปต้องไปแบบเงียบๆไปนะที่จริงนายนะจะกัดเองคนเดียวได้นะถ้าถูกจับได้เมื่อไหร่ก็จะถูกแขวนแบบนั้นแหละโอเคนะขอโชคดีว่าแต่ว่านายต้องใช้นี่อะไรวะไม่ได้ให้อะไรอ๋อก็แค่อวยพรเฉยโอ้ไอเราก็ดูว่ามันจะให้ของคือ NPC บางคนเนี่ยมันจะให้ของหลังจากพูดเสร็จเนี่ยผมก็เลยถ้าเป็นไปได้จะรอให้เขาพูดให้จบก่อนนะครับวันนี้ผมว่าสตรีมคงไม่กระตุกนะอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหมีการเส้นไหว้อะไรด้วยเนี่ยมีจานสักการะบูชาด้วยโอเคฉากนี้มันคุ้นๆนะไปดูในเทรลเลอร์มาเหมือนจะเจอบอสด้วยนะเหมือนจะเป็นที่นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะหมายถึงในฉากนี้ไม่ใช่หมายถึงตรงนี้ฉากป่าอะไรพวกนี้กำลังสีก็อยู่ขั้นปลอดภัยวางเวงเหลือเกินไม่รู้จะเจอตัวอะไรหรือเปล่านะมีหน้ากากด้วยอ่ะเก็บได้ป่ะไม่ได้เขียนว่าอะไรเนี่ยภาษาเซียมีของไอ้ฟาร์มด้วยเฮ้ยยังพี่จะหลับแล้วเฮ้ยมันต้องดูเนื้อเรื่องไว้เกมนี้เกมที่เอาแต่ยิงกันนี่มันเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วแหละว้าอยู่ตรงนั้นนะอันนี้เป็นเขตของพวกเราถ้าเกิดว่าเข้ามาขั้นหนึ่งเรายิงแน่แกตายแน่แน่แกรู้ใช่ไหมแกควรจะทำยังไงเอาละใส่หัวไปซะเฮ้อใส่ว่าผมต้องไปอีกทางหนึ่งไม่ไปเสียอะไรติ๊ดตลอดเวลาเลยเนี่ยเอ้าขอบคุณคุณบอยที่ส่งคนมาเนี่ยคุณบอยไว้แฟนทอมนะคะพอสตรีมเกมแนวหลอนเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยดีครับใส่เพิ่งลงสตรีมไปตรงนี้มีอะไรไหมนี่โอ้โหผมว่าต้องเจอตัวผีดิบได้อีกไม่ช้าอย่าบอกนะไอ้พวกนี้มันบูชาพวกซอมบี้เป็นพระเจ้ากันเนี่ยจริงไม่รู้เสียงอะไรนะได้ยินตลอดเวลาเลยเหมือนเป็นสัญญาณอะไรสักอย่างอ่ะโหผมต้องลงไปทางนี้อ่ะว้าไม่เอา
เฮ้ยโอ้โหเสียงอากาศเป็นพิษด้วยนะครับสวัสดีเอกลักษณ์ภูมิครับผมเฮ้ยเจอกันนานเลยนะชีบหายเจออะไรตรงเนี้ยงูงูโอ้ตกใจเสียงสีตาขอบคุณ20ดาวจากเอกลักษณ์ภูมิครับผมตัวพ่อเลยดีว่ะเฮ้ยลูกธนูนี้สามารถรีไซเคิลได้เว้ยยิงเสร็จแล้วเอามันยิงกลับได้ดีๆๆเขานี่ไปยังไหนต่อวะเนี่ยไม่เขียนว่าไงเนี่ยไม่มีซับไตเติ้ลแปลแล้วก็ต้องไปต่ออ่ะสวัสดีวันซ่า FD ครับผมเอ้าไปต่อไม่ได้อะหรือว่ามันไม่ได้ให้มาทางนี้แต่แรกวะเลยสิผมว่าน่าจะให้ไปทางอื่นอันนี้แค่เอามาเอาของเฉยๆใช่ปะตรงนี้อะไรเนี่ยไปไปต่ออันนี้น่าจะเป็นแค่ทางผ่านเฉยๆเราจะต้องไปเจอกับพวกกลุ่มโจรสลัดด้วยไพเรตเฮลเนียนี้แปลว่าอะไรเอ่ยฮะอย่าบอกนะมันรู้ตัวแล้วปาดายังไม่ค่อยอยากบู๊อ่ะจู่ๆมันตัดบทเลยแสดงว่ามันเห็นเราเมื่อกี้ปิดไฟก่อนไม่มีมีดเลยเอามานี่เลยมีกี่คนวะเมื่อกี้ไม่ทันเห็นนี่เป็นปืนประดิษฐ์ขึ้นมาเองอะเนี่ยมีการเรียกกำลังเสริมหรือวะโอ้เพียบเลยอ่ะโอเคมีขนาดเคลื่อนที่ฝั่งนี้ก็มีว่ะไปไหนแล้วเนี่ยเอ้าโอ้โหขอบอุ้ยเออที่เปิดกันไปมีที่ผมซ่อนไหมแบบตั้งหลักหน่อยอ่ะคือตอนนี้เราไม่มียาเลยนะยาเหมือนถูกคนประหารเอาไปหมดอ่ะทีเดียวตายอ่ะแต่ตัวเราเองก็ไม่ใช่ว่าจะแข็งแกร่งเท่าไหร่นะหน้าจอแดงหมดแล้วเนี่ยมันเสียงเลยทีไอ้เนี่ยโอ้โหมันจุกว่ะไม่โดนบ้าบอไม่โดนเฉยโอเคเฮ้ยมันได้ยามาด้วยปั๊มเลยแล้วกันนะฝั่งนี้ก็มีว่ะไม่เสียแว๊บๆเมื่อกี้โอ้ชิปมาเลยใกล้ๆเนี่ยโคตรชอบบอกเลย
ไหนมันอยู่ตรงไหนวะเอ้าอันนี้ไม่มีสโคปอะเสียงก็มันต้องสีเหรอเสียงมันต้องสีปกติมันจะเออใช่จริงด้วยน่ะแถบมันกระดิกแต่ปกติมันจะเป็นอีกเสียงนึงใส่ไปอัปเกรดมามั้งน่าจะใช่แหละน่าจะใช่แหละแต่เรือตรงไหนอีกผมขออันที่มีสโคปเด้อันที่มีสโคปยิงง่ายกว่าเยอะอันนี้ติดสโคปรู้สึกแรงอ่ะทีโอตายเลยอ่ะไหนวะเอ้าไม่โดนหรอวะดอกเดียวตายเลยเยี่ยมเลยในของคนนี้อยู่ไหนเนี่ยมีอย่างนะดอกเองตัวนี้ให้2ดอกเนี่ยตรงนี้มีทางลงไปด้วยอ่ะความอยากสำรวจมันต้องมาเว้ยไปได้ปะโอ้โหถึงขั้นต้องถีบเลยนี่อะไรเนี่ยขอใช้แทนนี้โอ้ยอันนี้สโคปไฮโซกว่าอันนี้แค่มาเก็บของเฉยๆมีของฟาร์มด้วยแต่ที่ครับยายไม่มีเนาะนี่มีกระสุนปืนแอสซอลไรเฟิลด้วยอ่ะใครดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับมีเซมทุกวันครับผมตอนนี้อยู่กับเกม Metro Exodus นะฮะโอ้ไปล่อตีนเฮ้ยยังมีเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่นั่นไงไฮโซอ่ะเมื่อกี้เห็นแค่2คนนะให้โดนวะโดนเมื่อกี้เหลืออยู่ตัวนึงไปทางเนี้ยข้างหลังเลยเดี๋ยววะน่าจะทางฝั่งบ้านหลังกูเนี่ยเสียงก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะนี่ไงเสียงเพลงเงียบไปแล้วมีอะไรรู้มั้งไหมเนี่ยมีเตียงไหมไม่ค่อยอยากบวกกลางคืนเท่าไหร่อ่ะน่ากลัวมากเลยแล้วที่เป็นสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยเหมือนเดิมนะผมว่าน้ำน่าจะลงไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วนะโอ้โหตุ๊กตาเกลียดหน้าตาตุ๊กตาแบบนี้มากเลยอะถ้าให้ผมเดานะต้องไปทางนั้นนะเอ้ยไอ้นี้มันทางที่เรามาตอนแรกนี่แล้วถูกพวกตัวสัตว์ขัดขวางไว้นี่ดังนั้นผมว่าต้องไปต่อแต่จะเป็นทางไหนเอ่ยนี่มาไปดิอ่ะหอคอยเยอะเพิ่งลงมาเมื่อกี้แหละน่าจะไปตรงนั้น
ุดตรงนี้ยังไม่ใช่เนาะโอเคเสียงว่าน่าจะไปทางนี้โอเคโอเคแล้วผมจะลงมาทำไมวะตกลงมันไม่มีมินิแมปบอกครับอันนี้ให้เราดื่มด่ำกับบรรยากาศเกมให้เต็มที่เลยได้ขึ้นทางนี้ต่อเนาะจะเจอตัวอะไรไหมเนี่ยไอ้เที่ยงตอบหน่อยเราพยายามติดต่อเธอแล้วเกิดอะไรขึ้นกรุณาตอบด้วยนะแอนเทียนเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อติดโอ้โหมันเจ็บมีกาด้วยใส่ละคือความอัปมงคลสุดๆหมาป่าดีกว่านั่นมันตัวอะไรอ่ะโอเคดูเหมือนแล้วว่าเราจะต้องไปเจอตัวอะไรบางอย่างอันเนี้ยในฉากหน้าเนี้ยผมพักผ่อนก่อนนะครับเฮียเดี๋ยวมาทำไมโอเคครับไฟฉายฐานหมดรีชาร์จฐานก่อนปิ๊บ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 โอเคหมาป่าตัวอะไรด้วยไม่รู้อ่ะโอเคขอบคุณที่แวะมาเลยฮะตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วดึกแล้วเข้าบรรยากาศของจริงแล้วจังหวะนี้สวัสดีคุณอาทิตย์ทวินด้วยไงไม่ได้กันนานเลยหมาป่าใช่ไหมนะคือผมเห็นป้อมปราการตรงนั้นมันอยากขึ้นไปดูว่ามันต้องมีอะไรโอ้โหโอ้โหอุ้ยเกือบไปแล้วดีมันไม่ไล่เราดูเหมือนมันถูกกำหนดมันให้มันไปทางนู้นมากกว่าแล้วศพหมาป่าเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะผมจะเอาลูกธนูคืนหน่อยหมาป่าต้องไปเคลียร์ไปไหนแล้ววะบนนั้นเหมือนจะมีอะไรบางอย่างขอไปดูหน่อยเนาะเสียงอะไรก็ไม่รู้นะขอขึ้นไปก่อนมาหอนอีกเพลงก็ปิ้วอีกมีแคมป์ไฟครับโอ้โหถ้าปีนขึ้นมาได้นี่อย่าเรียกเลยว่าหมาป่าเลยเสียงคำรามอันนี้ไม่ใช่เสียงคำรามของหมาป่าอุ้ยไอ้ข้างล่างอ่ะรอจะแดกผมอย่างเดียวเลยเนี่ยเฮ้ยมีปืนอะไรให้ด้วยเนี่ยผมถือได้กี่ปืนเนี่ยถือได้แค่ปืนเดียวแล้วทำอะไรได้บ้างเนี่ยจุดไฟเราต้องไปต่อนานที่ไหนเนี่ยต้องถอดหน้ากากเลยนะเออใช่ๆๆๆใช่ผมว่าปืนอันเมื่อกี้น่าจะดีกว่าเอออันนี้มีกล้องด้วยมีเล่นเพลงด้วยเผื่อมีอะไรไกลๆจะได้จัดการแต่ตรงนี้ผมต้องไปต่ออ่ะเนี่ยต้องไปทางนั้นตามถนนไปเลยแต่ว่าต้องฝ่ายฝูงหมาป่าพวกนี้เหรอล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยแล้วทางนี้ผมไปได้ปะเราดูนะผมไม่ชัวร์แล้วว่าจะเจอกับอะไรบ้างเจอคน
ได้ยินเสียงผิวปากด้วยเอ้าเฮ้ยมีอีกคนคนเดียวเหรอแล้วปืนที่เองใช้เมื่อกี้ไปไหนละเมื่อกี้ผมเห็นมันถือปืนนะแต่ว่าไม่ดอกปืนนี่เฉยเลยอะตรงนี้เป็นบ้านพักของพวกโจรสลัดสินะมาเรามาดูลังโจรกันหน่อยเว้ยยังไม่ขึ้นสัญญาณว่าต้องใส่หน้ากากไหมไปได้ปะผมได้เสียงงูไปดิได้เสียงงูด้วยอ่ะนั่นอะไรอ่ะเปิดมันมืดตกใจว่ะดิบ้าหักแขนขาโอ้โหตายไหมตายไหมตายไอ้บ้าไอ้กะจะรอแดงนี่ว่ะเฮ้ยน้ำนี้ว่ายไม่ได้ครับผมก็ดูว่าไปทำอะไรสักอย่างได้นะนี่อะไรวะก็แค่พืชใช่ปะไม่มีอะไรเป็นพิเศษเฮ้ยได้กระสุนได้นู่นนี่นั่นมาด้วยอ่ะคราวนี้มีอะไรปะตรงนี้มีทางไปต่อไว้มันคือที่ไหนเนี่ยทางด้านหลังคอยป้อมปราการเมื่อกี้นี่ว่ะมีเสียงมาป่าอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะโอ้โหเมื่อกี้เราขึ้นตรงนี้ใช่ปะอันเนี้ยใช่ผมเดาคือที่เดิมเดี๋ยวผมกลับไปที่ถนนก่อนอย่านะไปละโอ้หมาป่าบุกไปไล่กวางต่อนะอู้แค่นี้ก็เจ็บเอายามาก่อนเลยชิบขอปีที่สูงก่อนหลีนะมันแค่ตั้งท่าโอ้ยโคตรหลอนนี้มีบันไดด้วยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของเผ่าโจรสลัดที่ว่าเมื่อกี้นะน่าจะเป็นถ้ำที่สำรวจนะครับแล้วก็เราสามารถออกมาตรงนี้ได้เลยอย่างแรกครับเราต้องสำรวจก่อนแล้วผมได้ยินเสียงงูด้วยนะอุ้ยตกใจนึกว่างูยังได้ยินเสียงงูอยู่เสียงมาจากทางนั้นเนี้ยฝั่งนี้มีอะไรปะโอ้ต้องสไลด์ลงไปอ่ะเฮ้ยกะจะไม่ใส่อะไรอีกเนี่ยเฮ้ยดูสิเราได้ประสบตัวที่สองแล้วเนี่ย
ตัดเชือกซะแล้วก็พาไปที่แคมป์ซะเฮ้ยแพลวเนียเขาได้มาอันนึงแล้วอันนี้เป็นของพวกเราไม่เป็นผลงานพวกเราอันนี้เป็นตะข่ายของฉันนะต้องเป็นผลงานของฉันแต่เกมไม่ได้วางแผนเลยไปตรวจดูกระเป๋าก่อนสิเช็คทำไมว่าเราเป็นโจรสลัดเว้ยเรามีเรือเราต้องวัดกันที่เรือแกมันไอ้ขี้คลาสสุดๆเลยเขาเป็นผู้บุกรุกด้วยเฮ้ยเราทำตัวไม่เหมือนโจรเว้ยในหนทางของโจรสลัดเนี่ยตอนนี้เราเพียงแค่ทำการเพื่อป้องกันตัวเองก่อนเฮ้ยมันคือหมีโอ้โหท่าทางจะถึกด้วยมันหมีทริปเปอร์คิวเลยวะเฮ้ยเอารอบไปคนหนึ่งครับโอเคโอ้ยเป็นฉากอินโทรที่น่าสนใจมากอะก็สุดไหมแล้วมีกระสุนหัวกระสุนอยู่2แบบและกระสุนธรรมดากับกระสุนหัวระเบิดเราควรจะไปทางนี้ป่ะเพราะเมื่อกี้หมีมันไปทางนี้เว้ยแต่ดูจากทางแล้วไม่น่าจะไปได้ไม่น่าจะไปได้ดูในแมปเราต้องไปทางนี้ครับเหมือนเราจะต้องไปทางนี้แต่ขอหาของก่อนเป็นไงล่ะฉากชวนตื่นเต้นไหมคือเกมมันก็ไม่ได้เป็นเกมแนวผีนะแต่ว่ามันรู้สึกแบบสยองขวัญไงไม่รู้อะกดดันเนี่ยรู้สึกกดดันน่าจะเป็นเพราะฉากด้วยแหละบวกกับเสียงประกอบที่โคตรจะสมจริงของก็น่าจะมีพอแล้วมั้งดูจากแผนที่เราก็ต้องเลี้ยวมาทางนี้งูนั่นไงงูแต่ก็ไม่น่ากลัวถ้างูหางกระดิ่งอ่ะงูหางกระดิ่งนี้ฉกทีเดียวมีสิทธิ์ตายมีการเหงื่อมองฟ้าด้วยเกิดอะไรขึ้นวะอันนี้กระเป๋าแล้วนี่จะได้กลับมาบูสักทีเว้ยมันสถานที่บ้าอะไรเนี่ยพวกโจรสลัดอีกแล้วใช่ปะมีอะไรปะมีกันอยู่4คนเฮ้ยพวกนี้ใช้ปืนว่ะเฮ้ยผมไม่มีปืนเดี๋ยวผมก็ต้องเอาหน้าไม้นี้ไปสู้กับมันจุกตู่จังนะผมได้กระสุนพวกลูกโม่อะไรด้วยแต่ทำไมปืนไม่ดับเอาปืนดับไปนี่มา
เดี๋ยวนะหน้าไม้ถือเพิ่มเติมไม่ได้หรอเฮ้ยนั่นย่อยก่อนแล้วกันถือเป็นอันที่2ไม่ได้อะแปลกว่ะเฮ้ยยอมแพ้แล้วเหรอโอเคคราวนี้ก็กลับมาถือ2อันได้แล้วเป็นอาวุธหมวดที่3นั่นเองผมใช้นี้แทนแล้วกันนะอันนี้มีสโคปให้ด้วยยิงไกลอยู่มีอะไรปะไม่มีเนาะไปต่อได้เลยตรงข้างหน้าน่าจะเป็นแคมป์พวกมันเลยอะโอ้เสียงแบบนั้นน่าจะสไนเปอร์เลยแหละไงอุ้ยไม่โดนว่ะอุ้ยกระสุนระเบิดว่ะมองไม่เห็นโว้ยทางนี้เป็นไหนได้ปะขอดูสิเห็นแล้วมันน่าสงสัยเว้ยนี่มันทำอะไรเนี่ยอุ๊ยกับดักเกือบไปแล้วพี่กับดักผูกติดกับอะไรวะไม่รู้แต่เห็นเชือกนี้ต้องตัดไว้ก่อนอะงูเสียงงูเตียงนี้นอนไม่ได้วะเดี๋ยวฮิวก่อนแล้วกันนะหลีกเลี่ยงการปะทะได้หลายตัวอยู่โอ้ยอย่างเยอะเฮ้ยไฟมองไม่เห็นเลยเนี่ยก็ลองคิดว่าไปทางเดิมดีกว่าไหมดูตรงนี้แหละตรงนี้ได้เป็นทางลัดตายซะปืนนี้ดีอ่ะวันช็อตวันคิวเลยโอ้ยังไงก็ต้องเคลียร์ว่ะเฮ้ยได้เสียงธนูปักหินเลยอ่ะไม่โดนหรือวะนอนแล้วค่ะฝันดีโอเคครับขอบคุณที่แวะมานะครับเจ้เดี๋ยวว่าจะเจอละ2ตัวโอ้บนนั้นด้วยใช้หน้าไม้แหละดีแล้วหน้าไม้ยิงนิ่งกว่าปิดไฟแป๊บไอ้เคอร์เซอร์สีแดงอะถ้าเกิดขึ้นก็แสดงว่ามันตายแล้วนะถ้าสีขาวนี่ก็คือยิงโดนแต่มันไม่ตายดังนั้นเนี่ยผมก็เลยโอเคอะปืนเนี้ยยิงนัดเดียวตาย
สะดวกสบายขึ้นเยอะเลยนี่ไม่โดนเร็วๆๆๆๆโอ้ชิปมีคนเสียคนใช้ปืนด้วยนี่ไงใกล้ๆเลยไปไหนเล่าเอาไม่ตายไม่ตายดิกระสุนเหลืออยู่9นัดแล้วเนี่ยมีเสียงหมูป่าด้วยอ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะเฮ้ยแสงเลเซอร์เดี๋ยวนี่เก็บไปด้วยกันนะเผื่อได้ใช้มีปืนลูกซองด้วยเนี่ยมาวัดกันเลยไหมโอ้โหสไนเปอร์เลยคนนี้หยุดสู้ก็ได้แล้วทุกคนจะตายกันหมดนะเขาเป็นเพียงแค่ผู้บุกรุกไม่ได้เป็นผู้แปรดีเขาไม่ฆ่าคนหรอกมีเสียงผู้หญิงออกมาสวัสดีครับคุณซันต้าย้อมแพ้ยังย้อมแพ้แล้วเนาะโอเคสงบศึกได้แล้วครับแต่ก่อนอื่นขอลูทของก่อนเมื่อกี้มีเสียงผู้หญิงออกมาบอกว่าหยุดฆ่ากันสักทีไม่งั้นเราจะตายเปล่าไม่รู้เป็นเสียงใครนะอย่าบอกว่าเป็นเสียงคนที่ขโมยของเมื่อกี้อ่ะไม่ฆ่าคนครับแค่ทำให้ศพก็พอแล้วก็เอาของมาไม่ตอบของเฮ้ยเจอนี้โอเคขอยาเพิ่มนะฟิลเตอร์เพิ่มด้วยปืนเป็นไงบ้างเอ่ยคอมพาวโบครับอันนี้มีระบบการดึงด้วยดังนั้นเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วของลูกดอกน่าสนใจครับเอาไปเลยมีเดียมแมกกาซีนอันนี้บรรจุแมกกาซีน3นัดเลเซอร์อินฟราเรดเอาดีกว่าเพราะว่าติดเลเซอร์ธรรมดานิดน่าจะมีคนเห็นเนี่ยอันนี้เป็นปืนลูกซองใช่ปะโอ้โหโฟร์บาร์เรลอยู่ดีเขาไปไกลแล้วเว้ย4 barrel เลยอะ red laser คงไม่ต้องนะอันนี้เป็นปืนลูกโม่นะครับปืนลูกโม่แบบใส่ของสไนด้วยดูมันอะไรพึ่งทักทายครับทักทายจ้าเอาอันนี้ก็พอนะไม่จำเป็นต้องเป็น night vision scope 6 shot cylinder มีเลเซอร์ด้วยอะไม่เอาเลเซอร์นี่ทำให้ศัตรูมันเห็นว่ะฮิวเรียบร้อยเดี๋ยวเขาสร้างใหญ่สักอันดิไอ้ของหมดของหมดครับไอ้ดูซิเกิดอะไรขึ้นไอ้คนที่มาโจมตีเราเมื่อกี้เขามีความเจตนาอะไรเอ่ยตอนนี้คนของเขาเนี่ยยอมแพ้หมดแล้วอะโอเคยอมแพ้แต่อย่างนี้ก็ดีนะแต่เพื่อให้ชัวร์ก่อนเอาให้สลบก่อนอันนี้ไม่ฆ่าครับทำให้แค่สลบก็พอนะแต่ทำไมยอมแพ้กันง่ายจังวะยังเหลือคนอยู่นะแส
แสดงว่าคนที่สั่งให้หยุดเมื่อกี้ต้องเป็นคนมีอำนาจอยู่พอสมควรเลยนะมีอะไรให้ผมฟาร์มปะไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ผมซีมถึง5ทุ่มแล้วกันนะวันนี้ยังไงก็ต้องอยู่กันยาวๆอ่ะเกมนี้เนื้อเรื่องยาวมากคัดซีนยาวมากนะครับไอ้ตรงนั้นน่าจะเป็นทางกลับเดี๋ยวผมต้องหาทางขึ้นไปข้างบนก่อนมันยอมแพ้ให้หมดแล้วอะนี่ได้ที่อัปเกรดปืนอันใหม่ด้วยเกมนี้ต้องเปลี่ยนปืนตลอดเวลานะเพราะว่ายิ่งใช้ยิ่งเสื่อมราคาซ่อมนี่โคตรแพงใช้ทรัพยากรแบบโคตรเปลืองเลยอะเวลาซ่อมอะเปลืองกว่าตอนสร้างอีกอ่ะไม่รู้มันออกแบบยังไงมันของมันตอนซ่อมหนักกว่าตอนสร้างอีกเออแปลกมากนะไม่เคยเจอเกมแบบนี้มาก่อนเลยอย่าขวางเสียยังพูดไปจบประโยคยอมแพ้ซะฮะเสียงนกนี่เห็นดูหน้าตาของนกหน่อยซิว่ายังปกติดีไหมไม่มีอะไรทางดีไปได้ปะเออแล้วผมต้องไปทางไหนวะโหต้องไปถึงตรงนู้นเลยอะตรงล่างเหรอไม่น่าจะใช่สูงไปนั่นแสดงว่าไอ้ตรงที่เราสงสัยเมื่อกี้อะที่มันมีลำธารอยู่ด้วยน่าจะเป็นทางนั้นเนี่ยดูสิแล้วทางนี้มีอะไรตอบปะไม่มีเฮ้ยจะกลางวันแล้วนี่หว่าบรรยากาศน่าจะดีขึ้นหน่อยถ้าเล่นตอนกลางวันเนี่ยนะผมเดาว่าได้ลงไปข้างล่างปะเหมือนจะไม่ใช่แฮะแต่ยินเสียงคนร้องไห้จากฝั่งนี้ไปทางไหนวะไม่มีมินิแมปด้วยเออตรงนี้น้ำลึกปะเย้น้ำลึกขึ้นมันไม่ได้ว่ายน้ำไม่เป็นครับแต่ว่าในน้ำมันจะมีพวกอสุรกายอยู่เราไม่เสี่ยงครับอันนี้เป็นห้องน้ำนั่นก็ไม่น่าจะใช่ทางนี้คนที่ฝั่งมันยังเหลือกันอยู่เยอะนะมีดปักมันไม่ตายก็มาคนนี้ตรงนี้ผมให้คะแนนลบแล้วกันนะคนฝั่งมันน่ะยังเหลือคนตั้งเยอะตั้งแยะแต่มันยอมแพ้แปลกนะผมว่าดูจากแมปแล้วน่าจะต้องไปแถวทางนู้นนะครับแต่เมื่อกี้ที่ผมไปมันเป็นทางตันเนี่ยถ้างั้นผมต้องไปทางไหนเอ่ยตรงนี้เป็นน้ำลึกไปต่อไม่ได้อันนี้โหดสลิงจากบ้านหลังนู้นมาบ้านตรงนี้ดังนั้นไม่น่าจะมีอะไรครับผมว่าทางนี้แหละดูจากแมปแล้วมันเป็นทางที่เป็นไปได้ที่จะไปตรงแถวจุดหมายนะผ่านทางนี้ไปปะอ่ะไม่ได้เฉยได้ปะไม่ได้เหรอแล้วเดี๋ยว
จะออกไม่ได้ด้วยก็ไม่ได้นะเว้ยโอ้ชิบหายละนี่ดีเป็นไงล่ะเจอมิติบั๊กมิติใหม่แล้วต้องจะทำยังไงนี่โอ้โหลดเลยอย่างเงี้ยลาชิพอยต์1นาทีที่แล้วนี่น่าจะไกลติดบั๊กแบบนี้ก็ได้ปี2019นะครับเกมปี2019เลยขึ้นข้างบนจะไม่ยุ่งกับตรงนั้นเด็ดขาดแถวนี้แหละตรงนี้รูทหมดแล้วนะไปหาเรื่องใส่ตัวติดปากพ้นเลยไหมล่ะสวัสดีครับอุ้ยดูสิอ้าโหไม่เห็นปาท่อเส้นผมบางภูเขาNe ึกถึงตอนเล่น Resident Evil เลยทางออกอยู่ใกล้ๆแต่ไปดูสักไกลเนี่ยผมมักจะเป็นอย่างเงี้ยเล่นแล้วคิดมากอบอะไรเนี่ยกัดไหมลูกตัวเคนี่คงไม่กัดหรอกนะเหยียบเลยเหยียบเลยเหยียบเลยเดี๋ยวสักพักเจอตัวพ่อไม่เอานะผมไปถูกทางปะเฮ้ยจะอะไรขึ้นเนี่ยพวกโจรสลัดอีกแล้วเหรอน่าจะคนละพวกกับเมื่อกี้ไอ้คนเมื่อกี้คือเจ้าถิ่นนะครับส่วนตรงนี้น่าจะเป็นโจรสลัดแล้วถ้าเกิดจะฆ่าคนอย่างเงี้ยไปทางไหนต่อวะเดี๋ยวใช่ปะโอ้โหโอ้โหข้างนอกข้างในเพียบจุดอ่อนสากลกลัว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 ใช้ปืนดีกว่าปืนลูกโม่ครับปืนลูกโม่แล้วก็เปลี่ยนเป็นปามิดเดี๋ยววะโอ้โคตรเท่เลยแม่กลิ้งมาเป็นไงเนี่ยผมช่วยเขาได้ปะไม่มีปุ่มไม่ช่วยอ่ะปกติให้กด E เดี๋ยวผมต้องเคลียร์พวกนี้ก่อนแล้วก็มาช่วยได้ก็ไม่รู้นะหน้าไม้ดีกว่าหน้าไม้แรงกว่าถ้าเป็นระยะไกลเนี่ยอุ้ยไฟโดนไม่ตายว่ะเฮ้ยตายหนึ่งตายอีกหนึ่งหน้าไม้แรงแรงมากตัวหนึ่งอยู่ไหนเลือดก่อน
ีกตัวนึงอยู่ไหนวะตัวที่ยิงผมมาเมื่อกี้ฮะเนี่ยเจอตัวละตายมีอีกปะเดี๋ยวทำไมมันเดินกันอย่างนั้นอะไอ้นี่สาบานเถอะไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ไอ้พวกกำลังเสริมนี่ว่ะเฮ้ยมันรู้ตำแหน่งเราละแสดงว่าน่าจะเป็นกลุ่มกำลังเสริมไปเนี่ยแสดงว่าต้องเคลียร์เอ้ยเริ่มมากันเยอะแล้วโอ้โหปิดตำแหน่งก่อนปิดไฟด้วยหาของแป๊บมีไหมไม่มีเลยเหรอไปเรื่อยๆแล้วกันนะใช้วิธีสเตลเอาแล้วกันน่าอยู่ข้างบนอ่ะชุบหลบแบบดิจิตอลเหรอเตรียมครับเตรียมครับตอนนี้เรามีลูกซอง4ลำกล้องเว้ยอัพเกรดจาก2แล้วใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยสวัสดีคุณแจ็คสุรศักดิ์นะครับเห็นตัวแล้วเหรออยู่ตรงนั้นแหละอ้าวยอมแพ้เหรอขอโทษ Well it's your win man อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละสลบไปซะแหมตอนมีพวกละห้าวพอเหลือคนเดียวไม่เอาเดี๋ยวผมขอกลับไปดูไอ้คนที่ถูกมัดหน่อยดิว่าเราทำอะไรกับมันได้หรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ไม่มีปุ่มไม่กดอะไรเลยอ่ะมันขอความช่วยเหลือแล้ววะจะย่อยปืนก่อนเกมนี้วิ่งนานๆไม่ได้นะผมวิ่งนานๆปุ๊บเหนื่อยมือไม้จะสั่นไปหมดเลยใจช่วยใช่ปะนี่ไงต้องกำจัดพวกมันให้กดก่อนน่ะ One of them, I see. Thanks. ขอบคุณที่ช่วยฉันนะคนแปลกหน้า Thank you. Damn, friend. โอ้เพื่อนรัก How did it even come out this way? ทำไมต้องจบแบบนี้ด้วยเนี่ย Now you're at the final exam now. แกอยู่ในบททดสอบสุดท้ายแล้วเชียว Flying colors, I know it. When you see the teacherเวลาแกเจอคุณครูบอกเขาด้วยนะบอกเขาด้วยนะว่าเราจะมีชีวิตรอดตามที่เขาสอนมีอะไรจะธุระกับผมอีกไหมมีให้ของไหม Still
ไม่น่าจะมีอ่ะเฉยเต็มที่แล้วกันนะผมจะไปต่อยังมีสถานที่อีกหลายที่ต้องไปนะครับเฮ้ยจะถึงแล้วดีกว่าเป้าหมายอยู่ข้างหน้านี้เองเลยเขาเป็นอะไรตายน่าจะถูกฆ่าแหละเพราะว่าไอ้2คนนั้นไอ้2ฝั่งนั้นมันคนละพวกกันไงพวกนึงเป็นเจ้าถิ่นอีกพวกนึงเป็นโจรสลัดเดี๋ยวเมื่อกี้ดูบทพูดแล้วน่าจะขัดแย้งกันอยู่ระหว่างคนที่วิถีแนวทางของคนแถวนี้ว่าเป็นคนป่าหรือไม่ก็เป็นคนที่ปล้นของแล้วก็ฆ่าคนไอ้คนที่เป็นคนป่าทำไปเพื่อป้องกันตัวเองเท่านั้นเองส่วนพวกจุสัตว์มันก็คือพวกแบนดิตนั่นเองข้าไม่เลือกแล้วผมไปตรงไหนตอนนี้น่าจะต้องลงข้างล่างอ่ะใช่ไหมปืนสไนเปอร์ให้ด้วยอ่ะแต่ถ้าเทียบกันนะสไนเปอร์กับหน้าไม้ผมเลือกหน้าไม้ดีกว่าสไนเปอร์น่ายิงยากกว่าขอบคุณอีกหนึ่งแชร์นะครับผมเดี๋ยววันศุกร์ยิงยาวเลยได้กันได้เกมนี้ตั้งแต่2ทุ่มยันเที่ยงคืนเลย4ชั่วโมงเลยนั้นอย่าลืมมากันด้วยนะครับแล้วก็ทุก2ทุ่มเราจะมีการสตรีมเกมนี้นะครับก็ใครที่ชื่นชอบเกมแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับ2ทุ่มเดี๋ยวผมจะแปะประกาศไว้แล้วกันนะเผื่อใครที่พลาดทัสตรีมครั้งนี้แล้วผมไม่ได้บอกเวลาไปเฮ้ยเซอร์ไพรส์จริงเลยนี่ไงฉันเองคนที่นายช่วยชีวิตฉันไงฉันก็แค่ดื่มเพื่อเฉลิมฉลองแล้วไงต่อไม่มีอะไรแล้วใช่ปะผมต้องนั่งเรือไปปะเหมือนมินิแมปมันให้ไปทางนู่นไอ้ผมทำอะไรกับเขาได้บ้างเนี่ยมาจับเขาคุยกันจริงๆโอ้ยตอนกลางวันมิก็ดีนะครับโอ้ยกลางวันเอาเกมอะไรที่มันเดือดเดือดดีกว่าเนี่ยคนอากาศร้อนอากาศร้อนต้องหาเกมอะไรที่มันเดือดเดือดหน่อยคราวนี้ต้องไปทางนี้ป่ะแมปแต่ส่วนนี้ก็กว้างพอสมควรเลยเนี่ยถ้าให้ผมเดาไปทางบนป่ะในเรือนั้นมีอะไรป่ะดูหน่อยสิกล้องสองทางไกลอยู่กับเราไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรโอเคได้ไปทางบนอ่ะใช่ไหมภาพโคตรสวยเลยให้ตายเถอะขับเรือไม่ได้ด้วยนะเป้าหมายนั้นน่าจะต้องไปที่โบสถ์อ่ะแต่ว่ามีคนปะแต่คำถามคือขึ้นไปยังไงวะเดี๋ยวนะเฮ้ยเหมือนข้างบนจะเห็นทางอะไรบางอย่างอ่ะอีกแล้วลงทางอีกแล้วครับผมลงทางทุกเอพิโซดเลยอ่ะไปได้ปะสุดท้ายต้องย้อนกลับมาตรงนี้เว้ยเพื่อจะไปต่อนี่ไงด้วยผมคุ้นๆกับประตูนั้นมากเลยนะเหมือนจะต้องเจอบอสอ่ะเคยไปดูในเทเลอร์เว้ยหาของก่อนดิถ้าเจอบอสก็จ
ตรียมตัวจี๊ดๆได้เลยมีเซฟแล้วด้วยต้องมีอะไรแน่ๆครับหลังประตูนั่นแหละโก้แผนที่พื้นที่มันโล่งด้วยนะเว้ยเตรียมหน้าไม้แล้วก็ดีโหลดเรียบร้อยแล้วก็เอาศูนย์อีกอันนึงแล้วกันนะเป็นกระสุนระเบิดมันมีคนตายด้วยเนี่ยไม่รู้นะอันนี้เดาว่าบอสหรือเปล่าอันนี้ผมเดาฮะดันไงจริงด้วยวะเฮ้ยไอหัวแข็งนี่ไงไอ้ฉากบอสตัวนี้เห็นโฆษณาเกมนี้ชิบหายไปว่าตอนก่อนเกมจะออกมันไถเลยวะเฮ้ยเฮ้ยกระสุนผมหมดแล้วกระสุนระเบิดยิงไปไม่สะทกสะท้านเลยวะเฮ้ยมันไถทุกสิ่งทุกอย่างเลยมาเอาลูกซองสีลำกล้องไปแทนแล้วกันนะมาดิไถดิมีระเบิดไหมเนี่ยเอาไปมีย่างเตรียมมาเยอะเอาดิโอ้โหธาตุไฟไฟดับแล้วอะชิบหายเอ๊บลุกขึ้นอุยยาหมดแล้วอะโหแล้วแท้ก่อนที่จะสู้ตัวโหดๆนี้ทำไมไม่เราเจอที่คราฟยาก่อนวะไปมันจะมีช่วงเหนื่อยด้วยนี่ว่ะไม่ใช่ว่ากระสุนไม่พอขึ้นมาแล้วเว้ยเอาชิปและปืนนี้ยิงได้เทียนัดจะบ้าตายเดี๋ยวไม่มีที่คราฟปืนเลยเหรอวะโหดร้ายมากโหดร้ายมากไม่ควรจะเอาปืนป้องแปงแค่นี้มาสู้นะเว้ยเอาล่ะนี่ผมเริ่มที่ตรงนี้นะมาจัดมาคืนนี้ต้องชนะเว้ยมันต้องมีทางมีการยิงผิดทิศด้วยอ่ะเมื่อกี้ยิงออกจากเป้าหมายไปเยอะมากเลยเนี่ยมันมีวิธีฆ่ามันไหมโดยที่ไม่ต้องยิงมันโดยตรงอ่ะออกหนีไม่ได้ไหมเฮ้ยหนีได้ว่ะมันไม่ให้หนีมันไม่ให้หนีโหเกมมันรู้ทันแล้วว่ะแล้วคำถามคือถ้าเกิดเราหนีเร็วกว่านี้ล่ะเดี๋ยว
ผมลองกลับไปข้างนอกก่อนนะแล้วถ้าเกิดว่ามีที่คราบปืนอยู่ใกล้ๆผมจะคราบก่อนที่คราบยาอะไรพวกนี้ขอเยอะๆหน่อยนะครับดูสิมีที่คราบยาใกล้ๆไหมเอ่ยบวกกับไอ้บ้านี้ทั้งปืนแบบนี้มันโหดไปเว้ยมีของให้เก็บไหมเผื่อผมพลาดอะไรไปบางอย่างไม่มีเลยโอเคต้องสู้เท่านั้นหรอเฮ้ยอารมณ์เหมือนไม่คืนกว่าจะผ่านด่านนั้นใช่มันคงประมาณนี้แหละเกมเมโทรมันออกมาออกแบบมายากพอสมควรแหละเพราะว่าผมขอถอนคำพูดเลยที่บอกว่าเกมนี้มันง่ายไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่เชื่อสุดใจเลยเนี่ยว่ายากยากเลยประตูประตูอะไรเอ่ยเดี๋ยวเราชาร์จอะดรีนาลีนไว้ก่อนเดี๋ยวผมต้องดูแพทเทิร์นก่อนว่ามันวิ่งยังไงนะมันวิ่งแล้วมันหยุดเมื่อไหร่เฮ้ๆไปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนกระสุนก่อนเอ้ยกินตามมาหรือวะน่าจะหมายถึงประตูที่พังก่อนเดี๋ยวขอไปดูหน่อยดิว่าทำอะไรได้เปล่าไอ้ประตูที่พังเนี่ยไปได้ปะไม่ได้เฮ้ยวิ่งจนเหนื่อยชิบหายแล้ววิ่งจนเหนื่อยเลยวิ่งเหนื่อยขนาดเอ้ยเดี๋ยวผมวิ่งไปยืนยันอีกรอบก่อนนะว่าได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเสียวขอดูนะไม่ได้ครับไม่ได้เฮ้ยวิ่งให้มันนานๆหน่อยดิเพื่อนมาได้เวลาทำหมี่ย่างกันแล้วเว้ยโอ้ตัวละครก็วิ่งได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ด้วยเนี่ยทุรนทุรายมียาอีกปะอุ้ยแล้วยาให้มาแค่เดียวจะว่าตายเอ้าได้ระเบิดขวดทุยตัดสายแล้วได้ระเบิดขวดมาคืนนี้จะทำหมี่ย่างกันเว้ยโอเคเผื่อไปได้เลยบ้าดิพยายามเน้นหัวนะยังไม่หยุดเหรอผมถึงว่าหยุดแล้วอุ้ยแล้วผมจะรู้ได้ไงว่ามันหยุดแล้วผมฟังจากเสียงมันแหละแต่หันไปดูไม่ได้อะแต่ที่แน่ๆมันแพ้ไฟอ่ะเท่าที่รู้ตอนนี้ตัดเมื่อกี้ตัดสายแล้วได้ระเบิดอันนี้มาเพิ่มระเบิดขวด
เคมันจะมีเสียงมันจะมีเสียงอันนี้อยู่นะไปแล้วแล้วไปควรใส่กอไม้ที่หมีมันออกมาเหรอเผื่อมีลุ้นเหรอจัดไปชูฮูไม่ใช่และ ถ้าบอกว่าปลาไม่โดนมันไม่น่าใช่ได้ฮิตบ็อกมันน่าจะกว้างเหมือนถ้าเกิดว่ามันเป็นในส่วนของเควสอะนะครับไม่น่าใช่ต้องใส่ต้องสู้อะผมเคยดูในเทรลเลอร์นะมันเหมือนกับต้องสู้กับหมีเลยอะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นนะเท่าที่ผมเห็นมายังไม่หยุดหรือวะหยุดแล้วใช่ป่ะออกไปปืนน่ารักมากครับหยุดแล้วใช่ป่ะโอเคเดินสิเฮ้ยไปไหนของมันวะหนีเหรอเฮ้ยหนีแล้ววะท่านผู้ชมว้าวหนีจริงนะไม่หลอกกันนะเสียงอะไรวะน่าจะหนีไปแล้วแหละมันลงมันเสียงมันมาจากข้างล่างอ่ะน่าจะหนีไปแล้วครับเอาระเบิดขวดมาก่อนแอปเดี๋ยวอย่าบอกนะมันให้ขึ้นอย่างนี้แต่แรกแล้ว What เดี๋ยวขอดูข้างล่างนี้หน่อยดิตรงนี้มันจะพาเราไปไหนอันนี้เป็นทางเหมือนจะไปทางไปต่อปะหรือว่าบันไดมันไม่ลงถ้าเกิดเราไม่ยิงหมีก็ไม่รู้นะหรือว่ามันให้ขึ้นตั้งแต่แรกก็ไม่รู้นี่ถ้าใช่นี่คือโคตรเสียใจเลยเนี่ยเหนื่อยฟรีเลยเอาเทียมเอสราสถานการณ์เป็นไงบ้างเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเมื่อกี้มีซับไตเติลตั้งนานสุดท้ายก็ไม่มาเฮ้ยเจอที่คราฟยาแล้ววะขอเต็มๆเงี้ยให้มาเท่านี้ถ้าผมจะดิสเมนเทิลกระสุนไซเปอร์ไปสักส่วนหนึ่งได้ไหมเพราะผมแทบไม่ใช้เลยเฮฟวี่ช็อคอันนี้เพิ่มความนิ่งของอาวุธจัดไปตรงนี้มีอะไรปะโอเคไม่มีละงั้นวันนี้ผมขอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อพรุ่งนี้ตอนประมาณ2ทุ่มนะครับสับเกมเมโทรส่วนช่วงกลางวันประมาณ9โมงเนี่ยผมจะเล่นเกมอื่นนะครับเป็นเกมที่ไม่ซ้ำกันก็อาจจะเป็น Far Cry New Dawn หรือเกมอื่นๆหรืออาจจะเป็น Apex Legend นะครับโอเคสำหรับคนที่รอดูพิพิธโทก็เจอพรุ่งนี้เวลาเดิม2ทุ่มนะครับนะฮะขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกดวงดาวนะฮะไปแล้วครับบ๊ายบาย